ส่อง Facebook ดูไลฟ์สไตล์ช่วงสุดท้ายของชีวิตจุ๋มนุศราก่อนประสบเหตุสลดยังคงเป็นข่าวที่สร้างความโศกเศร้าและสะเทือนใจให้กับใครหลายๆคนสำหรับอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประภาประธานกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ตกที่ประเทศอังกฤษขณะออกจากสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมจนเป็นเหตุให้เจ้าสัวและผู้ติดตามรวมทั้งนักบินทั้งหมดเสียชีวิตซึ่งหนึ่งในทีมสตาฟของเลสเตอร์ที่เป็นผู้ติดตามเจ้าสัวในวันนั้นก็มีรายชื่อของอดีตนักแสดงสาวจุ๋มนุศราสุขหน้าไม้หรือซาร่านุศราเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกด้วยโดยจุ๋มหรือซาร่านั้นได้เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานของ King Power เธอทำหน้าที่เป็นฝ่าย PR และประชาสัมพันธ์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และเมื่อได้ไปส่อง Facebook ส่วนตัวของเธอนั้นจะพบว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเธอมักจะโพสต์ภาพการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษเข้าชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมถึงฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาและยังได้ร่วมถ่ายภาพกับนักฟุตบอลทีมเลสเตอร์อยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้แล้วชาวเน็ตยังมีการแชร์ข้อมูลการทำงานของจุ๋มนุศราในสโมสรเลสเตอร์ว่าเธอมีหน้าที่เป็นฝ่าย PR ประชาสัมพันธ์และช่วยเทคแคร์นักเตะด้วยโดยอดีตผู้จัดการทีมเลสเตอร์อย่างเคลาดิโอรานิเอรี่เคยให้สัมภาษณ์ถึงจุ๋มนุศราว่าเธอเป็นคนน่ารักดูแลเอาใจใส่ดีมากๆเป็นคนคุยตลกบางทีเครียดหรือซึมเธอจะมาคอยเป็นเพื่อนคุยคอยปลอบและชอบบริการอำนวยความสะดวกต่างๆให้คือนอกจากจะเป็น PR ของทีมแล้วเธอยังเอาใจใส่คนในทีมเลสเตอร์ได้ดีอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ